ทุกวันนี้อัพทำอะไรอยู่บ้างครับเฮ้ยเยอะไปหรือว่าอัพจะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นผู้ชายคุณเชื่อไหมว่าอัพอะเอาลิ้นมาแตะที่จมูกได้อะไรอะลิ้นเป็นโนหรอมึงเลยเยอะนี่คือเกียร์ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากการเล่นเป็นโนรู้งี้จะทำแบบรู้งี้จะทำแบบรู้งี้ก็ทำมันรู้งี้สวัสดีครับและนี่คือการรู้งี้รายการที่จะพาคนธรรมดาอย่างพวกเราไปรู้จักกับเรื่องรู้งี้ของคนเจ๋งเจ๋งเจ๋งวันนี้คนที่เราจะเชิญมานะครับเป็นชายหนุ่มคนนึงนะฮะที่เขาทำหลายอย่างมากนอกจากจะแบบเป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าเขาสตาร์ทด้วยการเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนครับเล่นโฆษณาซึ่งเราจะรู้จักเขานะครับจากการเป็นนักแสดงในซีรีส์วายนะครับเอาไปพบกับเขากันเลยนะครับกับอัพภูมิพัฒน์ต่อฝั่งไหนวะอันนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มหิวมากโปรตีนเชคคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด็กใหม่มาเว้ยต้องบีฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้ดีๆบอกว่าสูงหล่อลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นไอ้กูชงได้ปั่นพี่เปิดแค่นี้เลยเหรอพี่เปิดแค่นี้เดี๋ยวกูเปิดใหม่ดูเปิดใหม่เปิดคลิปใหม่สวัสดีครับอาภูมิพันธ์ครับผมสวัสดีครับวันไหนกล้องหลักนะคิดถึงมากไม่ได้เจอนานเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันวันแรกโควิดตรวจยังนะตรวจยังตรวจแล้วครับตรวจโควิดตรวจคันบ้างไงสิแต่วันนี้ทุกคนตรวจ ATK ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงอยู่ตรงนี้ด้วยกันได้ทุกวันนี้อัพทำอะไรอยู่บ้างครับนอกจากเล่นซีรีส์ช่วงนี้มีซีรีส์ไหมอัพพี่ให้ยืมเฮ้ยเยอะไปมีซีรีส์มีละครมีอะไรก็เราก็ยังถ่ายอยู่นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็ทำอยู่ครับผมแล้วก็มีบริษัทที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณ1ปีที่เราก็พยายามทำมันให้เป็นไปตามโกลที่เราตั้งไว้ด้วยครับชื่อบริษัทอะไรครับชื่อบริษัท Just Up ครับก็จากชื่อเลยก็ร่วมกับพี่ Justin เนาะหลายคนก็อาจจะรู้จักพี่ Justin อยู่แล้วก็just up รวมกันก็มีแต่ขึ้นครับผมคิดไปแล้วคิดไปแล้วดีฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีชวนพี่จัสตินมาคุยด้วยแจมอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างเคยคิดว่า up ก็คือขึ้นปกติแต่ว่าเหมือนรู้มาว่า up ไม่ได้แบบนั้นตรงๆ up นี่มันมีความหมายว่าไงครับเท้าความนะเท้าความย้อนกลับไปเมื่อวัยเด็กอ๋อว่างๆย้อนไปเมื่อวัยเด็กคำว่า up เนี่ยมันได้มาจากความขี้เกียจครับผมใช่เมื่อก่อนอ่ะคือป้าผมเป็นคนตั้งชื่อให้ชื่อว่า upอัฟฟังดูตอนแรกมันอัฟอาร์เอฟอะไรเงี้ยเหมือนแปลว่าชื่อมันด้วยการออกเสียงอ่ะมันยาวจากอัฟมันก็เลยค่อยๆอัฟเหมือนกันครับผมเรากลับมาคุยเรื่องผลงานของอัฟดีกว่าก็คืออย่างที่รู้กันเนี่ยอัฟเล่นซีรีส์อัฟเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆอัฟแบบเป็นนายแบบทีนี้แต่วันเนี้ยเราจะมาคุยกันในแง่ของยูทูบเบอร์ที่อัฟเป็นซึ่งพี่รู้มาว่าจริงๆแล้วอัฟทำมันอ่ะก่อนที่จะเข้าไปวงการเต็มตัวซะอีกช่องอาภูมิพัฒน์เนี่ยความจริงมันเกิดขึ้นมา3-4 ปีตอนแรกเนี่ยคืออันนี้พูดจริงๆนะเกิดขึ้นเพราะพี่จัสตินด้วยเครดิตเนี้ยต้องควรจะให้พี่จัสตินแบบมากๆด้วยเพราะว่าตอนแรกเหมือนเราก็คุยกับพี่จัสตินว่าอยากทำ YouTube ไหนๆเราจะไปเรียนอังกฤษแล้วอยากแบบทำเหมือนเป็นไดอารี่เก็บไว้ให้เราแบบได้รู้ว่าเอ้ยเราไปไหนมาบ้างเราทำอะไรมาบ้างตอนไปเรียนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนั่งคุยกันจนแบบว่าออกมาเป็นรูปร่างแล้วบอกว่าเออถ้าคิดจะทำแล้วอ่ะทำเลยอย่ารอแล้วคันดิเดตของตอนที่ก่อนจะชื่ออัพเพอร์เจอร์ในนั้นมีช้อยส์อะไรบ้างอะไม่เมื่อก่อนเราผมเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วผมใช้แฮชแท็กว่าอัพเพอร์เจอร์เพราะว่ามันมาจากคำว่าอัพเพอร์เจอร์ที่แปลว่ารูปรับแสงใช่เปลี่ยนตัว A เป็นตัว U พอมันมาเป็นคอนเซปต์รายการอะผมก็เลยลากคำว่าอัพเพอร์เจอร์มาใช้ด้วยก็พี่จ๊ะช่วยกันคิดนี่แหละเฮ้ยวันนี้เราเรียกพี่จ๊ะมันคุยด้วยไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าที่มาของช่องแล้วก็ไอเดียในการทำอัพเพอร์เจอร์แต่ละอย่างเนี่ยมายังไงนะครับครับเดี๋ยวขอเชิญพี่จัสตินเฮ้ยโอ้โหเรียกได้ว่าทุ่มเททุ่มเทและนี่คือพี่จัสตินสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับสวัสดีครับก็อย่างที่เมื่อกี้อัพเล่าไปนะครับว่าพี่จัสตินเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นเหมือนกับช่วยคนช่วยกันคิดเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับอัพในการทำช่องอัพภูมิพัฒน์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็เมื่อกี้ถามอัพไปว่าจุดเริ่มต้นของช่องเนี่ย
มายังไงตอนนั้นอารมณ์ประมาณว่าแบบลังเลไม่มั่นใจมันเป็นช่วง3ปีที่แล้วมั้ง3หรือ4ปีแล้วใช่มั้ยนั่งคุยกันเราก็บอกว่าทําดีเหรอพี่แล้วทําแล้วไม่มีใครดูมันจะดีหรือเปล่าผมก็นั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆนั่งคุยก็มีไอเดียนู้นไอเดียนี้ต้องการมาตกผลึกเหมือนอยากได้ข้อสรุปเราจะชื่ออะไรวะเราจะทํามันเมื่อไหร่เราจะทําอะไรแล้วเราจะทํามันออกมาเป็นยังไงแล้วใครจะแบบอาร์ตเวิร์คบ้างใครจะตัดต่อใครจะมึงหูคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วก็คุยกับอาร์ตบอกว่าเอาจริงทําจริงนะไม่ทําจริงนะต้องการความจริงจังเดี๋ยวขึ้นแล้วมึงถ้ามึงไม่ทํานะต้องทําทีเดียวเลิกนะงอนมึงนะเออชัดเป็นคนพุชเออเป็นคนพุชเลยก็คือส่วนเพื่อนอีกคนนึงเป็นคนคิดไอ้เช่ดีวันนั้นมันคิดเยอะมากว่าเออหรือว่าอัพจะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เป็นผู้ชายสุดท้ายแลนดิ้งว่าเออยังไงอยู่ก็ต้องไปอังกฤษอะไปถ่ายไลฟ์สไตล์ดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าเอออะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็มีพัฒนาของมันจนมาตอนเจอน้องก้าวก็ทำเป็นแบบก้าวอัพเป็นเอ็กซ์เทอร์นี่ทำอะไรเงี้ยเออสำหรับอัพอะเทปไหนสนุกที่สุดของผมไปตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยตอนไปเที่ยวไหนแบบแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเราก็ตัดเองด้วยอะไรด้วยมันเลยตัดออกมาไม่ค่อยสมแต่ว่าตอนนั้นเราอินกับมันใช่ไหมใช่ใช่แบบไปแบบไฮแลนด์ขับรถขึ้นไฮแลนด์ไปเที่ยวประเทศอื่นๆใช่ใช่ใช่ตอนเราอยู่ตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากแต่ว่าด้วยกรที่เรามีหลายๆอย่างที่เรามีอะไรเงี้ยมันเลยออกมาได้ไม่เหมือนภาพที่เราคิดไว้ในหัวแล้วรู้งี้อยากไปถ่ายแกป่ะอะไรนะรู้งี้อยากไปถ่ายแกแล้วตั้งแต่ทำมาแบบมีคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกประทับใจกับคอมเมนต์ที่เวลาคนมาเม้นหรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกเราอะไรเงี้ยมันมีเทปนึงมันบอกว่าวิธีการอ่านหนังสือให้อ่านแล้วเร็วขึ้นเอาไม่อ่านมันเป็นทริคเลยนะปกติคุณอ่านหนังสืออย่างเงี้ย10หน้าเนี่ยคุณเคยใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีสมมุตินะแล้วมันมีคนขอบคุณที่บอกทริคนี้แล้วทำให้ตัวเขาว่าแบบเขาสอบได้ประสบความสำเร็จคือเขาทำได้ขอบคุณทริคนี้อะไรเงี้ยเราชอบอ่านแล้วเจอแล้วเนี่ยเราว่ามันเรามีความสุขนะติ่งเนี้ยรายการใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราหาเลิกก่อนเราหาเลิกก็คือหาวันถ่ายเลิกคอนเซ็ปต์รายการอ่ะมันคือแบบว่าเราเป็นคนที่ผมเคยพูดไปในพวกแบบ New Year Resolution แบบอะไรเงี้ยเรากลัวการที่เราย่ำอยู่กับทีมเรากลัวการที่เราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าโลกมันยิ่งมีเทคโนโลยียิ่งมีอะไรเข้ามามันหมุนเร็วมากๆถ้าเราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่เราจะตามไม่ทันเดี๋ยวเราติดตามกันต้องรอติดตามเราติดตามช่องอัพภูมิพัฒน์นะครับขึ้นมีชื่อรายการใหม่แล้วด้วยแต่ยังไม่บอกแล้วไม่บอกรู้งี้ยังจะทำ YouTube อีกมั้ยฮะถ้าเราย้อนกลับไปได้อยากหรืออยากไปทำอย่างอื่นแทนอยากทำ YouTube คือหมายถึงว่ารู้งี้เนี่ยกลับไปสตาร์ทสิ่งที่เราทำอันแรกก็ยังคงอยากเป็น YouTube อยู่คิดว่าสิ่งที่ย้อนกลับไปได้อะผมมาเป็นคนที่ไม่เคยรีเกรทอะไรผมเชื่อว่าทุกอย่างมันคือแบบเขาบทเรียนจริงๆอ่ะเพราะพอมองย้อนกลับไปมันก็ถ้าไม่มีสิ่งแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนี้ก็จะไปเป็นอาในวันนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่ารู้งี้ถ้าย้อนกลับไปได้อาจจะจ้างเขาตัดหรือว่าตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องดูฟุตเทจตัวเองดูในโทรศัพท์เรื่อยเหมือนถ้าเรามีเวลาว่างเราอยากทำอะไรเพิ่มอีกย้อนกลับไปนะตอนนี้เลยตอนนี้เลยผมเชื่อนะถ้ามากกว่า24ชั่วโมงจริงๆนะใน1วันอ่ะอัดงานเพิ่มแน่นอนเลยทำแบบเดิมอัดงานเพิ่มแน่นอนเลยก็คืองานที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะอัดเพิ่มตารางที่มีอยู่อย่างเงี้ยคือทุกวันนี้เวลาที่มีอยู่อ่ะเขาก็จะไปเรียนเพิ่มพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือเหมือนว่าถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบใช้เวลากับมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เราว่างเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำสิ่งนี้แหละพัฒนาตนเองอยู่เสมอจริงๆก่อนร่วมงานอ่ะบอกเลยว่าจริงๆรู้สึกว่ามันเริ่มจากเราเนาะที่เราไปแบบเหมือนแบบมาทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามี potential รู้สึกเขาเป็นคนตั้งใจรู้สึกเขาเป็นคนทุ่มเทรู้สึกเขาเป็นคนแบบมีของมาเด็กก็บูชาอะไรพวกนี้บูชาหุยเฮ้ยก็รู้สึกว่าหลังจากที่ทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่าดีกว่าตอนก่อนที่จะมาเจอเข้าใจ over expect ก็สำหรับที่อัพกับพี่จัดเนี่ยร่วมงานกันในพาร์ทของ YouTube เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับอัพต่อในเรื่องถัดไปของอัพเนาะก็จะรบกวนพี่จัดเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จัดมากครับขอบคุณครับตอนที่เราแบบเล่นโฆษณาหรือไปแคสหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ยเราฮิวตัวเองไงไม่ได้ก็เยอะเมื่อก่อนคือ expect แบบนั้นมันก็กดดันตัวเองไปด้วยเนาะเราคิดว่าเราไปทำให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดหน้างานเราก็โอเคถ้าเราไม่มีวิธีการฮิวตัวเองที่ดีมันก็จะไปสะสมอย่างผมก็มีแบบฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยมากๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นเป็นโนเอาเหรอปกติเราเล่นเป็นโนใช่เป็นคนเล่นเป็นโนแล้วก็เวลาเราเล่นเป็นโนเราเล่นคลาสสิกส่วนใหญ่ปกติเล่นคลาสสิกมันจะมีแบบหนักเบามีอะไรทุกอย่างบอกมาหมดแล้วว่าต้องเล่นแบบนี้ตัวเราเองอ่ะเราเล่นตามอารมณ์วันนี้โกรธวันนี้โมโหอะไรเงี้ยเพราะลงกับมันอ่ะด้วยความที่ตัวอัพเนี่ย
จบนิเทศแล้วก็ไปต่อโทรศาสตร์แล้วก็ไปต่อปริญญาเอกเนาะคือเราตัดสินใจเล่นซีรีส์วายเนี่ยแล้วเราก็ทำได้ดีใช่ปะทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีน้องคนนึงที่เขาอยู่ในจุดเนี้ยเหมือนตอนที่อัพสมัยก่อนกำลังตัดสินใจอ่ะคำถามคือถ้ามีน้องคนนึงกำลังตัดสินใจอยู่ผมว่าเริ่มที่ตัวเองเพราะว่าเริ่มที่ตัวเองง่ายที่สุดเราจะไปเริ่มที่คนอื่นมันยากเหมือนแบบว่าถ้าเราเองคุยกับตัวเองใช่เราเริ่มที่ตัวเองก่อนเราเปลี่ยน mindset ตัวเองเราเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโกของตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันง่ายที่สุดแล้วอ่ะมันสามารถทำได้ instant เลยมันทำได้ทันทีด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอให้คนนี้ทำก่อนแล้วเราค่อยทำหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวเองใช่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยโคตรมีความสุขเลยคือการได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เรียนหรอกร้องเพลงไม่ได้อยากร้องเพลงหรอกไม่ได้อยากเต้นหรอกไม่ได้อยากออกซิงเกิลใหม่หรอกไม่ได้อยากทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ตามมามันกลายเป็นว่ามันคือการที่เราได้ทำในโกของเราจริงๆคือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากพูดอะไรกับตัวเองอยากบอกกับตัวเองตอนอายุประมาณสัก15 16 17อะไรก็คือช่วงประมาณม.ปลายหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะแม่งโคตรแบบชีวิตเราจะเดินไปตรงไหนไม่รู้เลยว่าแบบยังหาตัวเองไม่เจอด้วยเป็นยังไงเราจะทำอะไรในอนาคตเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากย้อนเวลากลับไปบอกว่าทำไปเถอะก้าวไปทำไปเถอะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วดีแล้วอย่างเดียวเลยคือไม่ทำแล้วเกิดความทุกข์กับคนอื่นทำเลยอยากทำอะไรทำก้าวไปข้างหน้าก้าวในสิ่งที่เราเชื่ออะไรเงี้ยชีวิตเราเวลาเราผ่านอะไรมามันแบบมันต้องไปเฉลบในชีวิตใครบางหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าชอบคำว่าเฉลบอยากขอบคุณใครไหมหมายถึงว่าแบบในช่วงชีวิตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอยากขอบคุณหลายคนมากๆอยากขอบคุณหลายคนมากๆนะความจริงอ่ะพูดขอบคุณอ่ะผมพูดอีกสัก5ชั่วโมงผมพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยละกันเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณมันก็ไม่ได้เป็นเราในคนนี้เข้ามาดีเข้ามาร้ายก็มีหลายคนที่ผมอยากขอโทษด้วยเช่นกันเพราะว่าเมื่อก่อนบางทีเราก็ทำไปโดยไม่ได้คิดเนาะใช้โอกาสนี้ขอโทษด้วยกันครับถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทำหรอกทุกวันนี้มีช่องหรือสื่ออะไรที่เราติดตามอยู่ไหมที่แบบเหมือนกับอยากจะบอกคนอื่นว่าดูงี้น่าจะติดตามช่องพวกนี้นานแล้วอะไรเงี้ยดูงี้น่าจะติดตามช่องรู้เฮ้ยก็สัมภาษณ์กดกระดิ่งด้วยนะไม่หรอกก็YouTube ไป YouTube ไปช่องนี้ชอบช่องอภูมิพัฒน์อาภูมิพาชอบรายการอะไรนะรายการชื่ออะไรนะ Up the Future เออ Go Up the Next Journey ซึ่งจะมีรายการใหม่มากขายแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้บ่อยที่สุดเลยพอดแคสต์เนาะฟังพอดแคสต์ช่องได้ฟังได้ช่องอะไรพูดได้เฮ้ยพูดได้เผื่อพูดได้หมดเลยนะคนให้อ๋อแซลมอนใช่แล้วผมเป็นคนที่ผมชอบขับรถไปทำงานหรืออะไรก็มีสักครึ่งชั่วโมงนะก็ครึ่งชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็ตกได้หนึ่งรายการเหมือนกันอะไรเงี้ยดูรายการอะไรดูรายการช่วงนี้ผมชอบฟัง UCอันเดอร์เคสก็ฟังอีกหลายๆอันด้วยอะไรเงี้ยพอดแคสต์ของแบบของพวกของเมกาของอะไรก็มีมีรายการอัดของเมกาผมเคยชัฟเฟิลเอาอาจจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆทุกวันนี้มันมีตัวเลือกเยอะมากเลยที่เป็นแบบว่าสอนภาษาสอนนู่นสอนนี่สอนอะไรเงี้ยนั่งฟังในรถมันก็ดีเหมือนกันนะแบบเป็นการใช้เวลาได้คุ้มค่าดีเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรู้นี้ชี้แนะช่วงนี้นั่นก็คือช่วงของเกมนะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะเชิญพี่แจสตินมาเพื่อถามผมกับบอสเนี่ยให้ทายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัพมีความสามารถอะไรที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เดี๋ยวขอเชิญพี่แจสตินครับครับสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไม่เอาแล้วไปอีกรอบนึงอันนี้เป็นหมวดความสามารถถูกไหมหมวดความสามารถเหมือนเดิมครับหมวดความสามารถด้านกายภาพมีความผิดแปลกของร่างกายคุณคิดว่าคิ้วความยาวของคิ้วของอัพอะยาวกว่านิ้วก้อยหรือไม่นิ้วก้อยใครนิ้วก้อยนิ้วก้อยอัพเลยยาวกว่าคิ้วไหมความยาวเนี่ยผมว่าสั้นกว่าผมว่าสั้นกว่าดูว่ายาวคนไหนจะยาวกว่าวะเอ้าเคยเห็นคนอ่ะเชี่ยยาวกว่าจริงเหรอเป็นคนคิ้วยาวคือที่บ้านคือพ่อกับแม่คิ้วยาวอยู่แล้วด้วยว่าเป็นกรรมพันธุ์ปะไม่อันนี้ก็เป็นคิ้วอันนี้พี่หักทุกมุมเลยความจริงอ่ะคิ้วผมมาจะมีตรงข้างต้นใช่ไหมแล้วปลายก็เริ่มค่อยๆจางบางหายไปแต่ว่าจริงมันยาวเหมือนกันนี่มันยาวนะมันนี่มันยาวยาวกว่าสรุปคำตอบคือยาวกว่าอัพอ่ะกระดิกหูแบบง่ายเลยแล้วก็ดิกหูได้ป่ะแบบ 3-4 ทีเนี่ยที่ทำมันทำได้นี่ก็สวยนะผมเคยจำได้ว่าเขาเคยทำได้กูว่าทำไม่ได้กูยังคิดว่าทำไม่ได้อ่ะเฉลยทั้งคู่ตอบว่าทำไม่ได้เมื่อกี้ดิกหูได้ป่ะ
ไม่ได้ขู่ได้กระดิกทีละข้างก็ได้เออลองผมบอกนะผมบอกแล้วนะโอ้โหผมว่าผมมันบางวะซูมมาซูมซูมสองข้างก่อนพร้อมกันเชี่ยทีละข้างข้างไหนก่อนทีละข้างกล้องมาจับข้างๆต้องหันข้างให้เขาดูทีละข้างข้างไหนก่อนข้างขวาก่อนข้างขวาก่อนเชี่ยข้างซ้ายอ่ะเพราะอะไรอ่ะมึงเล่นเป็นโดหรอมึงไปเยอะไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากการเล่นเป็นโดเราต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินแล้วข้อตัดสินข้อตัดสินเหรอใช่เพราะว่าถ้าเกิดบอสหรือผมเนี่ยผิดทั้งคู่อีกรอบนึงเนี่ยคือแพ้แล้วโอเคคุณเชื่อไหมว่าอัพอ่ะเป็นคนอ่ะสามารถเอาลิ้นมาแตะที่จมูกได้คิดว่าคนทางบ้านเชื่อหรือไม่เชื่ออ่ะอันนี้ตั้งแต่ที่รู้จักมารู้สึกว่ามันทำอะไรพิสดารพิสดารเงี้ยได้บ่อย ผมว่ามันแตะจมูกไม่น่าได้แต่ผมมันเลียคางได้ไม่แปลกเลยว่าจมูกว่าไม่ถึงอ่ะแต่ว่าคางอ่ะได้ผมว่าถ้าเกิดอัพชอบทำอะไรแปลกๆผมว่าทำได้เฉลยครับเข้าแคบแล้วผมจะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนลิ้นสั้นมากแต่ลิ้นสั้นจริงเลยเนี่ยเย้ขอบคุณมากครับก็คือแพ้ทั้งคู่ผิดทั้งคู่อีกแล้วเอางี้ว่าทำบุญลงศพทำบุญลงศพให้ที่วัดหัวลำโพงเท่าไหร่เท่าไหร่พันหนึ่ง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 บาทได้ทำบุญลงศพคนละพันเฮ้ยลูกปึ้ง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 อันนี้โมทนาบุญนะครับอันนี้โมทนาบุญครับครับเราวันนี้เราจะให้เหมือนทางอัพนะครับแล้วก็พี่จะติดฝากผลงานนะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามตอนต่อไปหรือว่าติดตามรายการใหม่ของช่องอัพใครที่ติดตามรายการใหม่ของช่องอัพภูมิพัฒน์นะครับผมก็เราติดตามกันได้เดี๋ยวมีหนังแต่ว่าจะหนังใหญ่หรือเป็นหนังแบบภาพยนตร์แล้วกันภาพยนตร์แล้วก็มีซีรีส์เนาะที่ถ่ายไปก่อนแล้วก็ทยอยมาแล้วก็จะมีซีรีส์ใหม่ที่ทำเองใช่ก็เรื่องค่อยๆรักครับผมที่ทางบริษัทเราได้ทำกันเองเป็นผู้ผลิตเองไอ้นี่พูดได้แล้วออกสื่อแล้วออกสื่อแล้วแถลงข่าวแล้วเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวมีซิงเกิลแน่นอนปีนี้นะครับผมเองแล้วก็ซิงเกิลแรกของนับที่น่าจะออนช่วงกลางปีสำหรับรายการใหม่ในช่องก็ติดตามกันต่อไปแล้วบอกว่าถ่ายหรือยังสนุกแน่นอนกำลังจะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ยังมีโปรดักต์ของเรานะครับครับก็ถ้าจัสอัพเนี่ยก็จะมีเสื้อมีปฏิทินมีเสื้อมีปฏิทินซึ่งน่าจะหมดแล้วล่ะถ้าไม่หมดก็คือให้หน่อยนะแล้วก็นี่คือไวท์อัพครับผมถ้าใครอยากเปียกเป็นใช่เป็นทิชชู่เปียกเช็ดได้ทุกอย่างที่อยากเช็ดนะครับก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็จะมีโฆษณาที่เราทำขึ้นมาเองในช่องอัพภูมิพัฒน์เดี๋ยวไปดูได้ครับภูมิพัฒน์นี่นะมี2กลิ่นกลิ่นลอนดอนกับกลิ่นปารีสครับผมก็เข้าไปแอบแวะเวียนไปดูกันได้นะครับผมที่มีคลิปproduct จัสอัพอยู่ในนั้นนะครับใครสนใจก็สั่งได้ทางไหนสั่งได้ใน LINE My Shop ครับผม Wipe Up Thailand ครับโอเคฝากด้วยครับส่วนผลงานพี่จัสไม่มีนะผลงานพี่จัสคือนี่อย่างนี้ตามผลงานของพี่จัสก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่จัสแล้วก็ขอบคุณอาร์มากครับขอบคุณครับแล้วก็โอเคนะครับสำหรับรายการรู้งี้นะครับรอมาดูว่าเทปต่อไปจะเป็นใครนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆอันถัดไปครับผมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากช่องนี้รู้งี้ชี้แนะ